เฮ้เฮ้สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับAmerican Horse Talkนะครับวันนี้ผมเลิศพงษ์มั่นวงก็ขออนุญาตกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้องมันอีกเอียงหน่อยปรับนิดนึงวันนี้นะครับก็จะมาพูดนะก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับในเรื่องของสายพันธุ์ม้าที่จริงเคยพูดไปแล้วล่ะเมื่อโอ้นะประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับในรายการ Horse Talk เนี่ยล่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นรายการเนี่ยคุยสบายสไตล์ม้าๆนะฮะตอนนี้มันเป็นรายการ Horse Talk มาเป็นปีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องม้านะครับการซื้อการขายม้าการเทรนนิ่งม้าในรูปแบบต่างๆที่ผมสอนนะนะครับนะทั้งองค์ความรู้พวกเกี่ยวกับเรื่องม้าฮอร์สอินดัสทรีทั้งระบบนะครับผมได้พูดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะน่าจะค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับในหลายๆเรื่องนะที่เราได้คุยกันนะครับก็น่าจะได้มีโอกาสได้รับทราบนะครับข้อมูลนะครับไปพอสมควรนะครับเพราะว่าโอ้โหทำกันมายาวนานนะฮะยาวนานทำน่าจะเกือบทุกวันฮะนะใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีนะก็น่าจะผมเชื่อว่าข้อมูลน่าจะค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมพอสมควรแต่ก็อย่างว่านะครับพวกเราก็นะครับจะไปหาจะไปเสิร์ชจะไปไล่ดูไทม์ไลน์มันคงลำบากเนาะนะครับคนทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะชอบอะไรที่มันค่อนข้างที่จะด่วนนิดนึงนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเปิดช่องทางนึงไว้ว่าถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับม้านะครับทั้งระบบไม่ว่าคุณจะทำม้าเกี่ยวกับอะไรอยู่ม้าสายพันธุ์ไหนเนี่ยถ้าอยากได้นะครับข้อมูลความรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรนะครับเบอร์ของผมบอกน่าจะบอกไปหลายรอบนะครับใครที่ยังไม่สะดวกจดก็ฝากไว้ในไลฟ์นี้ด้วยนะครับ094นะครับ3901112นะครับ094-390-1112นะครับนะก็โทรมาได้เลยนะครับครูจอมนะฮะครูจอมครูเลิศนะได้หมดนะครับหรือ Host Talk ก็ได้นะครับก็แค่โทรมานะครับหรือแชทเข้ามาใน inbox นะครับ IB ก็ย่อมาจากคำว่า inbox นะครับ inbox นะครับหลายคนก็เขียนว่า inblock inblock block นี่ block นะ block ที่แปลว่าอุดตันถูก block ไว้นะจะมาแชทกับเรานะครับ inblock อีกต่างหากนะครับไม่ต้อง block ไม่ต้อง block นะครับถ้า block ก็คือว่าเราไม่ต้องการเห็นใครเราก็บล็อกไว้นะครับนั่นก็คืออินบล็อกนี่ท่านกำลังพูดถึงนะแต่ IB ของผมเนี่ยคืออินบ็อกซ์นะครับในกล่องในที่หมายถึงกล่องเท่าไหร่บ็อกซ์แมสเซจนะครับก็คือในกล่องข้อความที่จริงเขาใช้คำว่าอินบ็อกซ์ก็คือกล่องข้อความนะเพราะนั้นใครที่อยากคุยอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องม้านะครับซึ่งมีมาทุกวันนะฮะมีมาทุกวันนะครับก็สามารถได้อินบ็อกซ์เข้ามาใน IB เข้ามานะในกล่องข้อความส่วนตัวในFacebook นะครับได้เลยไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจก็ได้นะ Thai Horsemanship นะหรือในเพจบนPony Clubนะครับหรือในไทม์ไลน์ส่วนตัวของผมนะเลิศพงษ์มั่นวงนี่แหละนะครับหรือใน LINE ก็ได้นะครับใครที่เป็นเพื่อนก็ไอแอด LINE เข้ามานะครับ ID LINE ผมก็ง่ายๆนะครับเบอร์ผมนี่แหละนะก็ขึ้นก็น่าจะขึ้นมาในสามารถแอดไลน์ได้นะครับ0943901112 1112นะเบอร์ท้ายนะครับหรือ ID line ก็ LPUPC นะครับ L นะครับ LP ก็ย่อมาจากว่าเลือดพงนะครับ UPC ก็บนโพนี่คลับง่ายๆนะครับจำง่ายๆ LPUPC ท่านก็สามารถที่จะมาคุยมาทักมาทายกันได้นะครับผมยินดีจะคุยกับทุกคนนะครับคนที่อยากคุยกับผมผมยินดีคุยกับทุกคนนะครับเพราะคนที่มันไม่อยากคุยมันคงไม่โทรมาหรือไม่ไลน์มาอยู่แล้ว จริงป่ะนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับมีรักแฟนเพลงนะฮะนะครับ
แฟนคลับทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับเอาละวันนี้นะครับก็เกริ่นคร่าวๆแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับภารกิจค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหมือนที่ได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับนะครับก็ถ้าฉุกเฉินอะไรก็โทรมานะครับยินดีนะครับไม่ต้องห่วงว่าผมจะติดธุระนะครับผมบอกธุระยุ่งยากมากถ้าคุณโทรมาไปว่ามันมีเรื่องที่จำเป็นต้องคุยแล้วล่ะนะครับและเรื่องที่จะเป็นต้องคุยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมบอกงี้แล้วกันคือสำหรับคนใหม่แล้วเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องที่มันพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันยากเพราะนั้นคุณอย่าได้กังวลว่าสิ่งที่คุณมาคุยกับผมแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องที่พื้นฐานจนเกินไปไหมหรือเป็นเรื่องที่มันไร้สาระหรือเปล่าเป็นเรื่องที่โง่ไหมอะไรเงี้ยคุณอย่าคิดอย่างนั้นนะครับอย่าคิดอย่างนั้นขอความกรุณานะเป็นการส่วนตัวนะครับคุณสามารถที่จะมาคุยถ้าเป็นเรื่องม้านะครับถ้าเป็นเรื่องม้าทั้งระบบนะผมยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะผมยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับไม่ว่าคำถามของคุณจะเป็นคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอย่าเดาอย่าคิดไปเองนะครับว่าเป็นคำถามที่มันดูงงไหมเป็นคำถามที่มันซิมเพิลจนเกินไปไหมนะครับเกรงใจครูหรือเปล่าคำถามนี้จะถามดีเปล่าวะถ้าคุณเกิดคำถามในสมองคุณว่าคุณมีคำถามแล้วคุณคิดว่าคุณจะถามครูเลิศหรือเปล่านะคุณจงถามซะนะครับคุณจงถามนะครับถ้าคิดว่าจะถามดีไหมคุณให้ตอบเลยนะว่านะให้ถามนะครับถามดีไม่ดีวะดี นะครับจงถามมานะครับจงถามมาเพราะว่าผมตั้งใจที่จะตอบอยู่แล้วนะครับไม่มีคำถามไหนที่มันเป็นคำถามที่มันไม่ได้เรื่องไม่ใช่ไม่มีคำถามไหนเป็นคำถามที่ดูเหมือนstupid question นะครับไม่มีคำถามไหนที่เป็นคำถามที่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่รับการเรียนรู้ร่วมกันนะครับนะเพราะมันอาจจะเป็นคำถามเดิมก็ได้แต่คำตอบมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าวิทยาการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมันอัปเดตไวมากทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เป็นคำตอบของปีที่แล้วนะครับมาปีนี้อาจจะเป็นคำตอบใหม่ก็ได้มาปีนี้อาจจะเป็นคำตอบใหม่ก็ได้เพราะนั้นเราไม่มีทางรู้นะครับถ้าเราไม่ถามเพราะนั้นถ้าคิดว่าเฮ้ยจะถามดีไหมนะครับจะโทรมาคุยกับครูดีไหมจะโทรมาถามดีไหมนะครับให้บอกว่าดีไว้ก่อนครับโทรมาเลยครับโทรมาเลยถ้าผมไม่สะดวกนะครับถ้าผมไม่สะดวกนะครับผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมโทรกลับนะผมติดต่อกลับทุกคนนะผมตั้งแต่ทำไลฟ์มานะครับนี่จะเข้าปีที่สามแล้วนะครับผมยังไม่เคยปฏิเสธใครนะครับผมยังไม่เคยไม่ตอบคำถามใครนะครับผมยังไม่เคยไม่มีการโทรกลับหรือคอนแทคกับใครนะครับทุกคนนะครับถือว่าเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นลูกศิษย์ลูกหากันหมดนะครับเพราะนั้นแล้วก็จงเชื่อมั่นนะครับก็จงเชื่อมั่นนะครับในครูคนนี้นะฮะว่ายินดีนะครับที่จะตอบทุกคำถามยินดีที่จะช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลความรู้ยินดีครับนะครับแต่ถ้าอินบ็อกซ์หรือโทรมายืมตังค์เนี่ยอย่าโทรมานะครับกูก็มีเหมือนกันนะครับขอได้ทุกเรื่องครับอย่าขอตังค์ยืมได้ทุกเรื่องอย่ายืมม้ากับยืมเงินนะโอเคนะก็คุยกันสบายๆสวัสดีครับคุณเซฟสวัสดีครับคุณตั้มนะครับสายชิวบินหมดปลอกนะฮะรู้สึกคุณตั้มจะช่วงนี้จะติดตามนะเป็นพิเศษนะมีอะไรก็โทรมาเฟซมานะครับไลน์มาคุยได้นะครับแชทมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจนะครับสวัสดีโซเฟียยุ้ยเป็นไงบ้างยุ้ยเห็นไปวิ่งแล้วนี่ไหปลาเป็นยังไงบ้างหนูนะครับหายดีหรือยังครับส่งข่าวคุยด้วยเด้อนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับทักทายเข้ามาในเฟซในนี้ได้เลยนะครับคุยกันได้ถามมาในนี้ได้เลยนะครับถามมาในนี้ได้เลยนะครับมีคำถามคุณก็ถามมานะครับแต่วันนี้ผมจะคุยเรื่องTheraBraveนะเรื่องTBนะTBเนี่ยถ้าไปคุยกับพวกสาธารณสุขหรือบุคลากรด้านการแพทย์เขาบอกเฮ้ยมันเป็นวัณโรคหรือเปล่าวะ ใช่ไหมTBในศัพท์เทคนิคอลของคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสาธารณสุขนะครับบอกTuberculosisหรือเปล่า
กระดูกติดกันดีแล้วค่ะโอเคนะครับนะยินดีด้วยนะครับก็ลุยกันต่อไปนะยุ้ยนะคุณครูเป็นกำลังใจให้นะครับมีอะไรก็นะครับกิ้งกางโทรมาถามนะคุยมาถามกันได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับนะครับนะครับเพราะว่าถามครูดีกว่าครับถามครูดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวไปเจอมาก่อนค่อยมาเจ็บทีหลังครูช่วยไม่ทันเด้อนะครูช่วยไม่ทันนะนะครับจะได้แนะนำกันก่อนนะหนักจะได้เป็นเบานะครับหรือโอกาสที่จะบาดเจ็บนะครับก็จะลดลงนะไม่ใช่ว่ามีครูอยู่เป็นแบ็คให้จะปลอดภัย 100% นะไม่ใช่แต่ว่าความเสี่ยงก็ลดลงเนาะนะครับอ้าวออกมาแล้วนะครับสวัสดีลูกนะครับเห็นขี่สนามใหม่มีเทรลข้างนอกด้วยเป็นไงบ้างนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคนะครับวันนี้ผมจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ TB นะครับ TB นี่ไม่ใช่วัณโรคนะครับTB นี่คือ Thoroughbred นะครับ Thoroughbred นะครับก็เอางี้ก่อนนะครับในGoogle นะครับใน Google ใน Google ใน Google อะไรก็ว่าแล้วแต่จะออกเสียงนะครับนะอากูเนี่ยนะอากูบอกพวกเราว่า TB นะครับ Thoroughbred นะครับ Thoroughbred เนี่ยนะครับจะบอกว่าเธอไม่ได้มันจะเป็น TH นะครับ Thoroughbred เนี่ยนะครับมันต้องกระแดะนิดนึงนะครับเวลาคุยกับครูเลิศนะฮะนะครับใน Google มันแปลเป็นภาษาไทยมันบอกอ่านว่า Thoroughbred นะทอทงนะ Thoroughbred นะที่จริงแล้วมันไม่ได้อ่านว่า Thoroughbred นะครับมันอ่านว่า Thoroughbred นะ Thoroughbred ก็ได้นะครับเธอก็คือเธอนี่แหละสระเอทอทงออ่างนะครับสระโอรอเรือนะ Thorough นะแล้วก็ Bred นะครับที่มาจากคำว่า Breed นะสระเอบอยไม้รอเรือดอเด็กนะครับ Thoroughbredหรือเทโรเบรดก็ได้นะครับนะนี่คือสายพันธุ์ม้าที่นะครับเขาเรียกว่าอยู่คู่กับโลกใบนี้มาตั้งแต่ยุคนะครับปี1700และก็ปี1800ได้ถูกบันทึกไว้ว่านะครับได้เกิดมาได้มีการปรับปรุงนะครับสายพันธุ์แท้สายพันธุ์นี้นะตอนนี้เทโรเบรดมาเป็นการมาเป็นเพียร์เบรดแล้วนะก็คือเป็นม้าสายพันธุ์แท้นั่นเองThoroughbred แปลว่าอะไร Thoroughbred แปลว่ามาจากคำว่าโตโรนะครับมาจากคำว่าโตโรโตโรโตโรถ้าเราไปเปิด dictionary นะครับเราจะพบว่าคำว่าโตโรนั้นหรือเตโรนั้นนะครับสวัสดีครับคุณก้องเกียรติมันจะมีความหมายคำว่ามันแข็งแรงมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรถ้าแปลตามตัวมันยากๆนะมันเป็นภาษาอังกฤษมันเหมือนกับว่ามันเป็นสายมันเป็นสิ่งที่มันดีกว่านะครับมันเป็นถ้าเป็นสายเลือดก็คือสายเลือดที่มันดีกว่ามันคล้ายๆกับสายเลือดพวกนี้หรือม้าสายพันธุ์นี้มันถูกพัฒนามาให้ดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของเขามีจุดดีนะครับมันแข็งแรงกว่ามันเร็วกว่ามันอดทนกว่านะครับหรือมันมีศักยภาพด้านกีฬามากกว่าอะไรเงี้ยผมแปลอย่างนี้แล้วกันนะนะครับแต่ถ้าไปเปิดเป็นดิกชันนารีทั่วไปกับโตโรก็แปลว่านะครับมันค่อนข้างที่จะอะไรเหมือนกันเลยกว่าไฮบริดวิกเกอร์นะคือเป็นอภิชาตบุตรก็คืออภิชาตสายพันธุ์นั่นเองนะครับสอนกระโดดไหมครับครูสอนสิครับผมสายโดดสายเดินสาดอยู่แล้วผมทุกสายแล้วนะครับเลนนิ่งก็เอากับเขาด้วยนะครับยอมให้ขี่แต่ไม่ยอมไปในทุกเส้นทางที่สั่งทั้งแม่ว้านี่เนี่ยนี่ต้องไปดูไลฟ์เก่าๆผมแล้วมั้งมาที่ไม่ไปในฐานเดี๋ยวผมจะอัปเดตขึ้นให้ดูนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไล่ตอบตอนท้ายนะครับนั่งฟังก่อนแล้วกันเพราะนั้นคำว่า Thoroughbred นะครับก็คือสายพันธุ์ที่มันดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมนะแต่คำว่าดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมมันก็ไม่ได้ดีมันเป็นคำพูดนะครับมันเป็นคำพูดว่ามันดีกว่าสายพันธุ์นั้นคือมันดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือไม่ใช่สายพันธุ์ดั้งเดิมมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนอย่างเช่นว่าอ้าวโอเคนะครับม้าเทโรเบรดนั้นนะมันมาจาก3สายพันธุ์หลักๆที่เป็นสายพันธุ์แท้นะครับนะทางฝั่งพันทางฝั่งของเขาเรียกว่า sire นะครับ sire นะครับก็คือฝั่งพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่มันจะมีเขาเรียกว่า foundation นะมันมีจะมีรากฐานนะครับมาจาก3พ่อพันธุ์หรือ3สายพันธุ์หลักๆนะครับนั่นก็คือนะครับเขาเรียกว่าอะไร Arabianบาร์ฟนะครับจากแถบตุรกีนะครับหรือแถบเปอร์เซีย
นะครับมีกูดอลฟินนะครับจากตะวันออกกลางแล้วก็มีไบเออรี่เทิร์กนะครับไบเออรี่เทิร์กแล้วผมจะพูดถึงเรื่องของไบเออรี่เทิร์กก่อนนะครับเทิร์กก็มาจากคำว่าเติร์กนี่แหละเติร์กแปลว่าอะไรอ่ะเติร์กก็แปลว่าแถบตุรกีนะครับไบเออรี่เทิร์กเนี่ยนะครับมันมาจากผู้พันนะครับกัปตันนะครับกัปตันไบเออรี่นะครับแกนามสกุลว่าไบเออรี่นะครับแกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะแกเป็นทหารของอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรนะเป็นทหารของควีนนะที่ไปรบพุ่งในสงครามตุรกีในช่วงสมัยปี1700ปี1800นะครับโอ้ก็นานไปแล้วนะตอนนี้ปี2000เท่าไหร่2019นะครับเพราะนั้นเขาไปรบที่ตุรกีเขาก็แน่นอนครับทหารเมื่อก่อนต้องใช้ม้านะเขาก็ไปมีม้านะครับเขาก็ไปซื้อพ่อพันม้านะครับจากแถบตุรกีนะครับพอรบพุ่งอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับมาที่อังกฤษเขาก็แน่นอนครับนะวัวเคยขาม้าเคยขี่ม้าสายพันธุ์ดีม้าสายพันธุ์แท้นะครับนะคนอังกฤษไปเห็นม้านะครับสายพันธุ์สายเลือดนะครับพันธุ์แท้นะครับก็เอากลับมานะครับพวกนี้เป็นอาระเบียนนะครับพวกนี้เป็นอาระเบียนนะครับเป็นบาร์เป็นอาระเบียนเป็นสายพันธุ์ที่นะครับค่อนข้างที่อยู่แถบเปอร์เซียแถบตะวันออกกลางนะครับนะเป็นม้าของนะครับพระเจ้านะทางศาสนาอิสลามที่สร้างขึ้นนะครับนะครับสร้างขึ้นตามตำรานะเสร็จแล้วก็เอากลับมาที่อังกฤษเอากลับมาอังกฤษไม่พอนะครับมันมีสงครามที่ไอร์แลนด์นะครับแถวเมืองบอนนะครับเซอร์ไบเออรี่เนี่ยผู้พันไบเออรี่เนี่ยก็เอาม้าตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เอามานะครับใช้งานเป็นการส่วนตัวแน่นอนครับมันเป็นพ่อพันนะครับสายพันธุ์ดีนะครับเขาก็เลยเอามาผสมกับแม่ม้านะครับพื้นเมืองเขาเรียกเนทีฟนะครับแม่นะครับเนทีฟแดมไลน์นะครับแดมแปลว่าแม่พันนะครับnative mare ของอังกฤษนะครับก็เลยกลายเป็นนะครับม้าของนะครับผู้พันไบเออรี่นะครับก็คือม้าไบเออรี่เติร์กเนี่ยนะครับก็มาผสมกับแม่ม้าสายพันธุ์ท้องถิ่นของอังกฤษก็เลยเกิดมานะครับผสมกันมาเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นม้าเทอร์บริดนั่นเองก็เป็นรีจิสเตอร์นะครับนี่คือสายพันธุ์แรกนะมาจากม้าที่ชื่อไบเออรี่เติร์กนะครับตัวที่2นะเดี๋ยวเปิดโพยนิดนึงเพราะพวกนี้มันอยู่ในตัวนี้นะฮะมันอยู่ในเอกสารกัปตันโรเบิร์ตไบเออรี่นะครับสายพันธุ์ที่2นะไม่ใช่สายที่2นะสายที่2มาจากมิสเตอร์โทมัสดาลีนะครับเขาได้นำเข้าม้านะครับเป็นม้าอาราเบียนมาจากประเทศซีเรียนะเมื่อปี1704นะครับโอ้โห1704ของกัปตันไบเออรี่เนี่ยมาเข้ามาในอังกฤษเมื่อปี1690นะเพราะนั้นม้าของโทมัสดาลีเนี่ยนะครับอาราเบียนของโทมัสดาลีเนี่ยปีมาปี1704นะครับแล้วก็มาผสมกับแม่มันแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์พื้นเมืองนะครับของอังกฤษเช่นกันนะครับซึ่งม้าพันธุ์พื้นเมืองอังกฤษก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้ระบุไว้แต่ผสมกันไปกันมาเนี่ยครับก็นะครับเขาก็เรียกว่าเป็นม้าเทอร์เบรดนะครับต่อมานะครับแล้วก็นะครับโอ้โหได้รับความนิยมมากนะเพราะมันมีรูปร่างที่สวยงามนะครับพร้อมกับมีความเร็วความอดทนนะครับกล้ามเนื้อสมส่วนนะครับพวกนี้นะจนกระทั่งนะครับในส่วนของม้าที่มาจากสายโทมัสดาลีเนี่ยนะครับเขาจะมีลูกหลานลูกหลานม้าพวกนี้ชื่อว่าอีคลิปถ้าใครเป็นแฟนคลับของม้าแข่งจะรู้เลยว่าอีคลิปนะครับอีคลิปนะครับซึ่งแปลว่าจันทรุปราคาหรือเปล่าผมจำความแปลไม่ได้หรือสุริยุปราคาอะไรสักอย่างนะอีคลิปนะครับเป็นม้าที่โด่งดังนะครับที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ของม้าเดอร์เบรดตัวหนึ่งเป็นพ่อพันธุ์ก็มาจากสายของดาลีนี่แหละนะครับโทมัสดาลีนะครับก็เป็นดาลีอาระเบียนที่มาจากสายดาลีอาระเบียนนะครับดังๆก็อีคลิปนั่นเองนะครับเพราะว่าอีคลิปเนี่ยนะครับลูกหลานของอีคลิปนะมันมีชื่อว่า flying shoulder นะครับ shoulder childer นะ flying childer นะครับ
มันวิ่งนะครับตั้งแต่สตาร์ทครั้งแรกนะครับจนกระทั่งมันรีไทร์มันไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเจ้า Flying Chowder เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของ Eclipse พวกนี้นะครับนั่นก็คือสุดยอดมาแน่นอนครับนะอังกฤษมีม้าแข่งอยู่แล้วโอ้ยิ่งโด่งดังไปเลยแต่ทีนี้ก็มาถึงสายที่3ครับสายที่3 The Third Foundation Sire was Godolphin Arabian นะ Godolphin นะครับโกแล้วก็มีคำว่าดอลฟินที่แปลว่าดอลฟินแปลว่าอะไรนะก็คือดอลฟินนั่นแหละอะไรวะดอลฟินโลมาใช่ไหมโกดอลฟินนะครับม้าที่ชื่อว่าโกดอลฟินมันไม่ได้ม้าที่ชื่อว่าโกดอลฟินนะครับมันมาจากลอร์ดโกดอลฟินนะครับไอชื่อม้าที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันไม่ใช่ชื่อของม้านะครับแต่เป็นชื่อของเจ้าของม้านะครับชื่ออย่างไบเออรี่ก็มาจากกัปตันโทมัสไบเออรี่นะครับกัปตันโรเบิร์ตไบเออรี่นะครับอย่างดารีอาร์เบียนดารีอาร์เบียนก็มาจากนะครับโทมัสดารีนะครับสุดท้ายก็คนนี้ครับนะครับลอร์ดโกดอลฟินนะครับก็เป็นคนอังกฤษเหมือนกันก็นำม้าเข้ามาจากที่ไหนนอนะครับมาจากตะวันออกกลางครับมาจากตะวันออกกลางนะครับเพราะนั้น3สายพันธุ์นี้นะครับ3สายนะครับที่เป็นฟาวเดชั่นที่เป็นรากฐานของม้าเทอราเบดที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มาจากรากฐานของพ่อม้า3ตัวนะครับที่ผสมกับเนทีฟนะครับแม่นะครับแม่พันธุ์ม้าบรูดแม่ที่อยู่ในกรองกองกริดนะครับแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับจนกระทั่งมาเป็นม้าที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้นะครับทีนี้ผมพูดถึงโกดอลฟินนิดนึงโกดอลฟินเนี่ยตอนนี้มันยังมีคอกม้าแล้วมีสตาร์ทฟาร์มแล้วมีเรซซิ่งสเตเบิลที่ใช้ชื่อว่าโกดอลฟินนะครับซึ่งก็มาตั้งแต่ปี1728นู่นแล้วครับนะครับเพราะนั้นเขายังแอคทีฟอยู่นะพวกนี้นะครับยังสืบสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี1728อยู่เลยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของสายพันธุ์ม้าเนี่ยเป็นเรื่องของก็เรียกว่ามี value นะครับมี value มีมูลค่าทางด้านการตลาดมีมูลค่าทางด้านการเงินนะครับอีโคโนมิกค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะนั้นในม้าแข่งหลายๆท่านที่นะครับเป็นแฟนคลับของม้าแข่งก็จะรู้กันเป็นที่แน่นอนนะครับว่าม้าแข่งเขาซื้อขายกันด้วยสายเลือดหรือเพดิกรีนั่นเองนะครับตัวไหนมีสืบเชื้อสายมาจากไหนนะครับทุกวันนี้ไอ้3สายเนี่ยเขาคงคนไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วนะครับในสตาร์ทฟาร์มคงไม่ได้พูดถึงแล้วนะครับแต่ทุกตัวเลยที่เป็นม้าแข่งนะครับในโลกใบนี้ก็มาจากสืบสายมาจาก3สายนี้นะครับอย่างเช่น Eclipse นั่นเองอย่างเช่น Secretariat นะ Man on War นะครับ Man o War Man on War นะครับพวกนี้นะครับ American Pharaoh ทุกวันนี้ก็มาจากสืบเชื้อสายมาจากพวกนี้นะครับ Northern Dancer นะครับสมัยโบราณนะครับก็มาจากพวกนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมเล่าทั้งหมดนี้คือเขาเรียกว่า Three Foundations นะครับ of the Brave เพราะนั้นถ้าคุณอยากรู้จักเทอร์เรเบดก็ต้องรู้จักพวกนี้เพราะนั้นข้อมูลต่างๆพวกนี้ในส่วนของเนี่ยนะครับที่มาที่ไปของสายพันธุ์เทอร์เรเบดเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับว่านี่คือเทอร์เรเบดนะครับเทอร์เรเบดมีที่มาที่ไปยังไงสมัยก่อนเทอร์เรเบดมันสูงแค่15แฮนนะครับนะครับ15แฮนก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย15แฮนก็ประมาณ153นะครับ153 155 157เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับนะครับทุกวันนี้โอ้โหนะเทอร์เบดนะครับบางสายนะครับตัวสูงมากสูง17แฮนก็มีนะครับ17แฮนก็มี18แฮนยังไม่มีบันทึกนะครับแต่ไม่แน่ว่ามีหรือเปล่าแต่17แฮน16แฮนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเทอร์เบดที่สูง15แฮนทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับนะครับกล้ามันสู้เขาไม่ได้นะครับเขาต้องบรีดให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าคนที่บรีดหรือบรีดเดอร์เขาต้องการจะบรีดมากนะครับให้มีลักษณะโครงสร้างแบบไหนแต่ที่หลักๆก็คือว่านะครับพื้นฐานสายพันธุ์นั้นมาจากม้าสายพันธุ์แท้จากตุรกีนะครับเป็นบาร์บม้าพันธุ์สายบาร์บ BRB บาร์บนะครับเป็นม้าสายพันธุ์พื้นเมืองของตุรกีนะครับที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับม้าอาระเบียนนะครับม้าอาระเบียนแท้ๆนะครับสายนะครับดารีอาระเบียนนะครับสายโกลด์ฟินอาระเบียนอะไรพวกนี้นะครับจากซีเรียจากตะวันออกกลางพวกนี้นะครับเพราะนั้นแถบมิดเดิลอีสต์นะครับมีม้าสายพันธุ์ที่ดีนะครับ
อัฟกานิสถานนะครับตุรกีนะครับแถบอาหรับเนี่ยนะครับมีม้าอาระเบียนพวกนี้และม้าอาระเบียนพวกนี้นะก็เป็นม้าสายพันธุ์ตั้งต้นของม้าสายพันธุ์แท้อีกหลายร้อยสายพันธุ์จนมาถึงปัจจุบันนะครับจนมาถึงปัจจุบันเพราะนั่นนี่คือนะครับพื้นฐานองค์ความรู้ข้อมูลเอาละทีนี้พอมาพูดถึงไอ้พวกนี้นะครับก็จะไม่เล่าถึง characteristic ของมันไม่ได้นะครับ characteristic นะครับหรือพูดง่ายๆมี character นะครับมีลักษณะนิสัยอุปนิสัยยังไงหรือมีลักษณะนะครับโดยธรรมชาติของมันแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านะครับของม้าสายพันธุ์เทอร์เบรดเพิ่มเติมก่อนที่จะจบนะครับการรายงานเพียงเท่านี้นะครับอันดับแรกก็มีสปีดมีความเร็วสูงนะครับมีความเร็วสูงนะครับในช่วงที่มันออกซองสตาร์ทนะครับอาจจะวิ่งเร็วได้สูงถึงประมาณ60-70ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับนะครับถ้าวัดกันนะครับช่วงที่มันพุ่งปี๊ดขึ้นไปเนี่ยนะครับมีความเร็วที่สูงมากและมีความนอกจากนั้นมันยังมีความathleticism นะครับ athleticism flexibility นะครับมีความเป็นนักกีฬานะครับม้าพวกนี้นะครับม้าพันธุ์สายพันธุ์เทอร์เบรดนั้นได้รับการยอมรับและขนานนามว่าเป็นม้าสายพันธุ์ก็เรียก all purpose นะครับ all purpose คือมันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับหลากหลายมากๆเป็นม้ากีฬาเป็นม้าขี่เล่นเป็นคือเราจะเห็นเทอร์เบรดนั้นนะครับไปอยู่ในทุกชนิดกีฬานะครับไปอยู่ในทุกชนิดกีฬานะครับของโลกใบนี้เลยนะครับเพราะมันมีความลักษณะของเขาเรียกความเป็นแอธลีตไงเป็นนักกีฬานะครับและมีความเขาเรียกว่า flexibility มันสามารถที่เอาไปใช้ได้หลากหลายเพราะนั้นถ้าคุณจะพูดถึงม้ากีฬานะครับความที่เป็น all purpose ในการใช้มีคุณประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างมีคุณสมบัติเป็นนักกีฬาเต็มตัวคุณไม่ควรที่จะมองข้ามม้าสายพันธุ์เทอร์เบรดนะเพราะอย่างที่เราได้เห็นครับมันคือนักกีฬาโดยตรงบรีดขึ้นมาเพื่อเป็นนักกีฬาเพราะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับนะครับของโชว์จัมปิ้งนะครับแฟนคลับของเดรสซาจแฟนคลับของอีเวนติ้งแฟนคลับของโวลติ้งนะครับโวลติ้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแต่ก็มีม้าเทอร์เบรดที่เป็นโวลติ้งเหมือนกันแฟนคลับของเรนนิ่งแฟนคลับของอะไรอ่ะคาวบอยนะครับสไตล์เวสเทิร์นพวกนี้ก็คุณก็จะเห็นว่ามีม้าสายพันธุ์เทอร์เบรดแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูนะครับนะครับทำดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ก็เคยมีมาอย่างเช่นเรนนิ่งนะครับปี2009หรือ2006ผมจำตัวเลขไม่ชัดนะครับฟรีสไตล์ของNIHA นะครับ National Running Association Horse Association ก็มีม้าเทอร์เบรดเป็นม้า Express Horse นะครับแข่งไปแข่งฟรีสไตล์ได้แชมป์นะครับ National นะ NIHA นะครับ National Running Horse Association ของอเมริกาเหมือนกันนะครับในส่วนของendurance ก็มีม้าเทอร์เบรดนะครับที่เคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะครับส่วนโชว์จัมปิ้งมีครับมีโอ้โหนะเพราะนั้นถามว่ามันจะดีไม่ดีไม่รู้แต่มันคือม้าคุณภาพที่สามารถที่จะเป็นน้ำม้ากีฬาได้คุณอาจจะต้องคัดเลือกนิดนึงนะมีความนะครับกล้าหาญนะครับ brave นะ willing to work นะม้าสายพันธุ์นี้มันเป็นม้าที่ค่อนข้างที่จะนะครับ willing มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานนะหรือเป็นนักกีฬาไม่ขี้เกียจพูดง่ายมีความกล้าหาญเพราะนั้นการที่ม้าพวกนี้ไปกระโดดสูงๆวิ่งความเร็วนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยายนะสวัสดีครับคุณสุรัตน์นะเชียงใหม่ร้อนไหมเขาเรียกว่า jumping ability มีความสามารถในการกระโดดนะฮะมันกระโดดได้สูงและก็ไกลนะครับไม่ใช่สูงอย่างเดียวนะมันสโคบได้ไกลด้วยกระโดดได้ไกลด้วยgood stamina แปลว่าอะไรครับมีความอดทนเป็นเลิศนะเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่เข้ามาเทอร์เบรดไปทำเป็นมา endurance ได้ขอบคุณครับคุณวัฒนาครับนะครับ final feature นะครับนะคือมันมีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับนะดีมากๆมันมีคุณเขาเรียกอะไรนะครับถ้าแปลสามนี้ก็แปลว่ามีคุณสมบัติที่มันครบครันนะมันครบเครื่องนะพูดง่ายที่จะเป็นม้าใช้งานเป็นม้ากีฬานะ mentality นะครับนะครับtough นะครับคือมันอึดอ่ะมันอึดเขาเรียกว่ามันมี mentality มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจที่มันนะครับแข็งแกร่งอ่ะมันมีความแข็งแกร่งในด้านจิตใจและร่างกายด้วยนะครับ never give up attitude นะมันมีทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนี่นะครับเนี่ย
ขาระบุไว้ชัดเจนเลยนะฮะเขาระบุไว้ชัดเจนนะผมไม่ได้ผมคิดเองนะนะครับมี excitable นะครับมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความกระตือรือร้นมีความตื่นเต้นนะที่แบบมันไม่ใช่แบบเฉยๆเอื่อยๆมันไม่ใช่ inertia นะมัน excitable นะครับนะครับที่มันจะ willing ที่จะทำอะไรที่มันได้หลายอย่างตามที่เราต้องการมันเป็นมาที่ได้ใจคนอ่ะพูดง่ายๆนะครับ light frame นะ light frame คือมันมีช่วงนะมันมีเฟรมนะผมจะพูดบ่อยๆนะนะครับคำว่าเฟรมนะครับอย่างเช่นม้าที่อยู่ในสไตล์คอมแพคนะครับวอร์มบลัดนะที่ใช้งานอย่างเช่นม้าสายพันธุ์ควอเตอร์ฮอร์สอย่างเงี้ยมันจะมีเฟรมที่มันคอมแพคนะครับเฟรมสั้นไม่สูงนะครับเนี่ยพวกนี้แต่ตัวนี้นะครับบอกว่ามันไลท์เฟรมไลท์เฟรมก็คืออะไรมันไม่เทอะทะมันไม่สูงเกินไปมันไม่เตี้ยเกินไปมันไม่หนาเกินไปนะครับเฟรมมันพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นวอร์มบลัดหรือโคบลัดเนี่ยก็จะโอ้เฟรมค่อนข้างที่จะใหญ่หนากว่านะครับก็จะอีกเฟรมหนึ่งนะครับ individual personality นะครับจริงๆมันก็คงเหมือนมากทั่วไปที่มันนะ each horse is each individuals นะครับก็คือม้าแต่ละตัวไม่เหมือนกันเหมือนกับคุณนี่แหละเหมือนกับคนนี่แหละเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปมันไม่มีอะไรเหมือนกันนะแฝดตามกันมายังคิดไม่เหมือนกันเลยนะครับคนนึงเลือกอนาคตใหม่คนนึงเลือกลุงตู่อะไรเงี้ยนะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ม้าเทอร์เบียก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับนะเพราะนั้นที่ก็ผมต่อให้นิดนึงนะ which disciplines can the thoroughbred use for นะครับแล้ว discipline ไหนนะครับหรือชนิดกีฬาไหนที่ม้าเทอร์เบียสามารถที่เราไปใช้ได้ฟันธงเลยนะครับว่า dressage แน่นอนครับมีม้าเทอร์เบียหลายตัวที่คว้าแชมป์ในระดับ high level high ranking นะครับเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้นะครับไปหาค้นดูในอากูได้เลยนะครับในบริษัทโชว์จัมปิ้งแน่นอนครับอีเวนติ้งนะครับนะครับ endurance polo นะครับพวกนี้ได้หมดนะเป็นมาตีโปโลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหนะเป็นเขาเรียก all purpose นะครับนะครับbreed นะครับที่ต่อไปนี้น่าจะได้รับความนิยมชมชอบในตลาดวงการการขี่ม้าและก็ม้ากีฬาเมืองไทยนะครับเพราะว่าทางสมาคมกีฬาขี่ม้านะครับทาง FEI Solidarity นะครับbyนาฬิกาลองจีนแล้วก็ผมนะครับแล้วก็ทีมงานของทั้งสมาคมแล้วก็ทีมงานส่วนตัวนะครับกำลังจะนะครับ provide นะครับกำลังจะ extension นะครับเปิดโอกาสให้องค์ความรู้ในการ training ม้า thoroughbred นะครับเราไม่ได้ฝึกอย่างเดียวนะครับเราสอนเรื่องของ mentality ม้า psychology ของม้านะครับtendency ที่มันจะ injury นะครับ tendency ก็คือโอกาสที่มันมีความเสี่ยงที่มันจะบาดเจ็บม้าตัวนี้บาดเจ็บไหนมีการ handle มีการ take care ยังไงมีการปรับยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับเอามาฝึกนะครับเพื่อที่จะให้ม้า thoroughbred นะครับวงเล็บนะที่ผ่านการปลดเกษียณแล้วนะครับสามารถที่มาเป็นม้ากีฬาได้ด้วยขอบคุณครับคุณเวิร์ดคุณเบิร์ดนะคุณเบิร์ดซิลเวอร์มานีคุณขอบคุณครับแม่เขินเลยนะครับขอบคุณครับนะครับ เพราะนั้นนะครับวงการม้ากำลังจะโตโดยเฉพาะวงการที่เกี่ยวข้องกับ discipline dressage show jumping นะแล้วก็แม้กระทั่ง discipline อื่นๆนะครับนะเพราะนั้นนะครับคนเล่นทีบีไม่ได้เลี้ยงยากจ้ะนะ คนความรู้น้อยต่างหากนะเพราะนั้นคือมันเป็นม้ากีฬาเนี่ยยกตัวอย่างนะเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นวงการม้ากำลังจะโตนะครับ entry แต่ละ entry ในการจัดแข่งขันแต่ละคลาสมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วเพราะนั้นมันต้องการม้านะครับเพราะเด็กๆขี่โพนี่ไปนะครับต้องการ small pony medium pony big pony ต่อไปก็ต้องการอะไรครับต้องการม้าที่มันใหญ่เพราะนั้นม้าที่มันใหญ่ที่มันจะไม่แพงมากหาง่ายมีability นะครับมีความสามารถที่จะเป็นม้ากีฬาก็เป็นม้าเทอร์เบรดนี่แหละซึ่งเทอร์เบรดในเมืองไทยมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเทรนนิ่งหรือรีเทรนนิ่งนะครับด้วยเทคนิคต่างๆที่ผมจะสอนนะครับในวันที่24-26เมษายนเนี่ยนะให้คุณกลับนะเอาไปใช้เพื่อที่จะเทรนนิ่งม้าพวกนี้จากเป็นม้าแข่งปลดอย่างเดียวนะครับเลี้ยงไม่ดูเล่นนะครับคุณสามารถที่จะบิ้วมาเป็นม้ากีฬาได้ด้วยเทคนิคและขั้นตอนต่างๆที่ผมจะสอนนะครับเพราะนั้น
โอ้โหมันจะรองรับกับตลาดนะครับดีมานตอนนี้ดีมานมันเยอะมากแต่มีซัพพลายน้อยเพราะนั้นคนที่จับกลุ่มนี้ได้นะครับคนสามารถที่คนที่สามารถเทรนนิ่งมาสเตอร์เบรดได้คุณมีโอกาสครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ในวงการมาคุณเป็นครูฝึกมาคุณเป็นครูสอนขี่มาคุณเป็นเจ้าของคอกม้าแข่งคุณสามารถที่จะปลดม้าแข่งคุณแล้วมาเพิ่มมูลค่าตรงนี้ได้แทนที่คุณจะขายในราคาถูกๆนะครับคุณสามารถที่คุณฝึกไม่ได้คุณจ้างคนที่ฝึกเป็นนะครับไปฝึกเพื่อจะเพิ่มมูลค่าได้นะครับสโมสรขี่ม้าก็เช่นกันนะครับเพราะนั่นนี่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับของมาสเตอร์เบรดที่มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสิ่งที่ว่าสิ่งแรกที่ผมคอนเซิร์นหรือผมตระหนักคือจุดนี้สิ่งที่สองที่ผมจะตระหนักก็คือดีมานด์กับซัพพลายมันจะได้มาเจอกันนะครับเอาละทีนี้ต่อคำถามที่ยุ้ยถามมาทำไมหลายคนบอกทีบีเลี้ยงยากครับทีบีไม่ได้เลี้ยงยากครับมาทุกสายพันธุ์ไม่เลี้ยงยากครับนะครับแต่ผมจะเล่าอย่างนี้นะเคยเล่าหลายรอบแล้วนะครับอย่างเช่นยุ้ยเป็นนักกีฬานะครับยุ้ยเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับวิธีในการดูแลนักกีฬานะครับนักวิ่งมาราธอนเราจะทานอาหารเหมือนคนทั่วไปคงไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังเทรนนิ่งตัวเองนะครับเรากำลังฟิตซ้อมเราคงนอนเหมือนคนอื่นไม่ได้เราคงใช้เวลาส่วนใหญ่เหมือนคนอื่นไม่ได้นะครับเราคงกินเหมือนคนอื่นไม่ได้เราคงบำรุงเหมือนคนอื่นไม่ได้นะครับเราคงมีซัพพอร์ตแอคเซสซอรีเราคงใส่รองเท้าเหมือนคนทั่วไปไม่ได้นะครับเราคงใส่เสื้อผ้าเหมือนคนทั่วไปไม่ได้เพราะเราเป็นแอทลีตเป็นนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬาเพราะนั้นก็อย่างที่ผมเล่าทั้งหมดมาม้าสายพันธุ์นี้เป็นม้าสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ม้าที่จะเอาไปเลี้ยงดูเล่นนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นๆนะครับโดยที่จะปล่อยแปลงดูเล่นๆนะครับแล้วมันก็จะมีสุขภาพที่มันโอเคถ้าปล่อยตามธรรมชาติสักทีเดียวมันไม่เป็นไรมันมีปัญหาครับถ้าคุณมีแปลงหญ้าถ้าคุณมีอะไรไปมันไม่มีปัญหาประเด็นสำคัญคือคุณเอามันมาเลี้ยงที่คอกนะครับคุณทำให้มันผิดธรรมชาตินะครับผิดธรรมชาติไม่พอคุณดูแลอย่างไม่เป็นอีกต่างหากคุณดูแลม้าพวกนี้นะครับม้าที่เป็นม้ากีฬาที่ต้องการการเลี้ยงดูแบบระดับนี้แต่คุณดูแลมันแค่ระดับนี้มันก็ไม่แปลกเลยนะครับที่จะพบว่ามันมีโอกาสที่จะบาดเจ็บล้มตายค่อนข้างที่จะง่ายไม่ใช่มันเปราะนะครับแต่คุณเลี้ยงดูมันไม่ดีนะครับหลายคนโทษสายพันธุ์ม้าเดอร์เบตคุณจะไปโทษสายพันธุ์ม้าเดอร์เบตไม่ได้หรอกครับเขาบีบกันมาตั้งแต่ปี1700แล้วครับบีบมาเป็นนักกีฬานะครับถ้ามันไม่เจ๋งจริงมันไม่แกร่งจริงนะครับทั้งจิตใจและร่างกายจริงมันไม่เป็นนักกีฬามันไม่วิ่งเร็วที่สุดหรอกถูกต้องไหมนะครับแต่เราต่างหากที่นะครับมาต้องการคุณภาพขนาดนี้แต่คุณให้คุณภาพแค่นี้เพราะคุณคิดว่ามันคงเหมือนม้าบักกะจ้อนทั่วไปเพราะคุณคิดว่ามันคงเหมือนม้าลูกผสมนะครับหรือเหมือนม้าไทยพื้นเมืองที่คุณเคยเลี้ยงมันไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับคุณเป็นนักกีฬาเราเป็นนักกีฬาเรากินอาหารยังไงเราแต่งตัวยังไงเราใส่รองเท้าแบบไหนนะครับเรามีแอคเซสซอรีแบบไหนเราอยู่ยังไงเรากินยังไงมาสเตอร์เบรก็เหมือนกันเพราะนั้นนี่คือคำตอบของคำถามที่น่าจะชัดเจนนะครับประเด็นสำคัญคือไม่ได้อยู่ที่ม้าครับอยู่ที่คนคนเลี้ยงดีป่ะครอบเป็นยังไงทำกี่ไหมนะครับอาหารการกินเป็นยังไงนะครับเอาอาหารหมักไปให้ม้ากินไหมนะครับม้าเป็นสัตว์กระเพาะเดียวนะครับม้าไม่ใช่สัตว์กระเพาะรวมนะครับเพราะนั้นอาหารหมักไม่ควรนะครับแม้กระทั่งอาหารหมูนะครับซึ่งกระเพาะเดียวกันก็ยังไม่ได้ครับเพราะโปรตีนมันคนละอย่างกันหมูนี่มันต้องการโปรตีนสูงเพราะมันโตเร็วแล้วเขาจะเอาหมูไปฆ่านะครับแต่ม้าก็ไม่ได้เอาเนื้อไปกินไม่ได้ขุนม้าเอาเข้าลงเชือดนะครับม้าไม่ได้ต้องการโปรตีนสูงนะครับประมาณ14-16กันอยู่สบายแล้วม้าต้องการ energy ต้องการคาร์โบไฮเดรตหรือพลังงานที่สูงต่างหากนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือคำตอบนะครับนะหลายคนบอกก็ต้องบอกว่าหลายคนเป็นใครนะถ้าหลายคนเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของสโมสรขี่ม้านะครับเลี้ยงม้ามืออาชีพนะผมไม่เคยเห็นใครที่ทำสโมสรหรือเลี้ยงม้ามืออาชีพแล้วต้องมาบ่นว่าม้าเดอร์เบียดมันเป็นไรเลยนะครับไม่เห็นเทรนเนอร์ม้าแข่งก็บ่นเลยนะครับก็วิ่งได้แต่พอมาอยู่กับชาวบ้านตายห่าเลยนะครับไม่ถึง2ที่ตายแล้วนะครับอยู่กับเขาเป็นปีแล้วก็ไปโทษเทรนเนอร์ว่าอัดยามานะครับมันมีเทรนเนอร์บางคนที่อัดยานะครับแต่ม้ามันลองนึกถึงภาพนะมันมีใครที่เลี้ยงด้วยยาได้ไม่มีหรอกนะเขาต้องได้กินอาหารได้กินหญ้านั่นแหละนะครับไม่มีใครฉีดยา
ไม่มีคนคนไหนแล้วฉีดยาแล้วอยู่ได้โดยที่กินอาหารไม่ถูกโภชนาการนะครับหรือออกกําลังกายไม่ถูกออกกําลังกายไม่ถูกโภชนาการหรือเลี้ยงดูอย่างไม่ถูกหลักนะครับไม่มีใครหรอกนะครับแต่พอม้ามันตายบอกโอ้ม้าอัดยามาเต็มที่เลยโอเคมันฉีดยามันอัดมันมีคนที่ฉีดยาอัดยามาในกรณีที่ม้ามันเจ็บป่วยนะตอนนั้นแล้วเขาพยายามที่จะหลอกขายให้เรามันมีนะครับแต่นะม้าที่เขาไม่ได้ผ่านกระบวนการการรักษาไปแล้วนะครับมันไม่มีการว่าอัดยามาไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนมันไม่เหมือนสมัย23ปีแล้ว23ปี10ปีแล้วที่เอากรอกปั้นเม็ดยากลมๆนะครับนะแล้วก็กรอกยาใส่ปากม้าลูกอมพวกนี้แล้วก็ให้ม้าแล้วมันโดบแต่พอโดบอ่ะมันโดบเสร็จแล้วนะครับยามันก็หมดฤทธิ์ไปนะยาหมดฤทธิ์ไปม้าจะติดหรือไม่ติดไม่รู้นะครับแต่ม้ามันกินเองไม่ได้นะครับม้ามันกินเองไม่ได้ถ้าคนไม่เอาไปยัดใส่ปากมันแล้วบอกม้ามันติดยาเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับมันก็อีกแบบนึงนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่เราเลี้ยงดูมันถูกหรือเปล่านะครับเลี้ยงดูเป็นหรือเปล่าต่างหากนะมีวัคซงวัคซีนไหมนะว่ากันไปนะเดี๋ยวผมมาตอบคำถามตรงนี้หน่อยนะก่อนที่จะจบไปนะครับนะม้ายอมไม่ขี่แต่ไม่ไปในทุกเส้นทางนะเช่นทางแคบก็คือโอเคม้ามันเขาเรียกว่า lack of confidence นะครับมันไม่มีความมั่นใจพูดง่ายม้ามันคือม้ามันไปด้วยทุกที่ครับเพื่อนๆครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับม้าถ้ามันจะไปมันไปทุกที่นะครับแต่ที่มันไม่ไปเพราะมันไม่กล้าไปมันไม่ confidence นะครับมันไม่มีความมั่นใจมันกลัวนะครับวิธีการแก้ไม่ยากครับนะคุณก็แค่ตื้อมันนะครับตื้อมันใช้เวลานิดนึงนะครับตื้อมันนิดนึงนะครับ ถ้ามันไม่ชอบไปในทางแคบๆนะครับเราก็พยายามขี่มันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเลเวลของคนขี่ด้วยนะนะครับนะครับผมตอบง่ายๆนะแบบนี้แล้วนะเพราะว่าอะไรคือเราไม่สามารถเทรนนิ่งกันบน Facebook นะตอนนี้นะครับแต่มันมีผมมีคลิปวิดีโอเยอะแยะเลยนะครับวิธีการง่ายที่สุดคือกลับไปดูไลฟ์ผมนะพิมพ์คำว่าม้าไม่ยอมไปในทิศทางที่เราต้องการทำอย่างไรนะครับในไทม์ไลน์ของผมนะหรือในเพจ Thai Horsemanship คุณจะเจอเลยนะครับคุณจะเจอเลยผมเอาม้าตัวเป็นจริงๆที่มันกลัวจริงๆอ่ะนะครับมาทำให้ดูเดี๋ยวนั้นเลยคุณจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่หลักการวิธีการไปดูในคลิปนะในไลฟ์แล้วกันในทำลายเก่าแต่หลักการก็คือม้ามันไม่รู้หรอกนะครับว่าอันไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันคิดไปเองทั้งนั้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องให้สิ่งที่มันคิดนั้นนะครับถ้าสมมติว่าถ้ามันกลัวมันไม่มั่นใจที่จะไปทางนี้คุณก็แค่บอกว่ามันคิดผิดนะครับและคุณก็แค่พามันไปเรื่อยๆพาไปเรื่อยๆพาไปเรื่อยๆพอมันไปเรื่อยๆครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความมันจะเริ่มคิดได้มันจะเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเข้าไปอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนี่เข้าไปอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรสักพักมันจะกล้าผ่านไปเองนะครับหลักการมันมีแค่นี้นะครับส่วนวิธีการมันมี pressure release แล้วก็ retreat นะครับการriding exercise มันมีนะครับการเราจะ pressure ช่วงเวลาไหนเราจะผ่อนคลายช่วงเวลาไหนเราใช้รางวัลช่วงเวลาไหนมันมีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าสนใจจริงเดี๋ยวแชทมาใน inbox ส่วนตัวนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้วิธีการมันหมูมากมันง่ายมากนะครับแล้วตอนนี้มันผมฝึกม้าใหม่นะครับมันมีม้าอยู่ 2-3 ตัวที่มันยังไม่เก่งมันก็ยังมีเหตุการณ์มันมีอาการแบบไม่อยากไปตรงมุมสนามไม่อยากไปตรงนั้นไม่อยากไปตรงนี้มีครับเดี๋ยวทำให้ดูไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเลี้ยงแบบเทวดาปล่อยตามยถากรรมสุดท้ายมันจะกลับไปอยู่บนสวรรค์กับเทวดาถูกต้องครับถูกต้องคืออย่างที่เซฟพูดถูกครับนะถูกเลยคือถ้าให้มันอยู่ตามธรรมชาติมันอยู่ได้นะครับมาตระเบียบปล่อยอยู่ในป่ามันอยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณเอามันมาเลี้ยงนะคุณเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบมันต้องการคุณภาพขนาดนี้คุณเลี้ยงคุณให้มันได้แค่นี้ตายไม่เหลือไปอยู่กับเทวดาจริงๆด้วยนะครับนะมีคำถามเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนั่งดึกแล้วยอมไม่ขี่แต่ไม่ไปในทุกเส้นทางที่สั่งนะและที่สำคัญนะครับมิสเตอร์พีเอฟอูลิเยนะครับโปรเรนนิ่งได้บอกผมว่านะผมเห็นเขาบอกว่าคำพูดของเขาเนี่ยผมเห็นคนส่วนใหญ่นะครับชอบ
ทนในสิ่งที่ม้ามันปฏิเสธอย่างเช่นว่าขี่ม้าไปเนี่ยขี่ม้าไปเราจะไปขวาและม้ามันไม่อยากไปขวาเราจะไปขวานะเฮ้ยเลี้ยวขวาดิม้าไม่อยากไปม้าก็พาคุณวกซ้ายพอม้าพาคุณวกซ้ายคุณทำไงครับคุณก็ยอมตามมันครับพอมาเลี้ยวซ้ายคุณก็ยอมเนี่ยเขาบอกสิ่งที่จุกจิกที่สุดนะสิ่งนี้มันกวนประสาทแกที่สุดก็คือแกเห็นคนฮอสแมนของเราเนี่ยแต่ว่าอาจจะประสบการณ์ยังน้อยอยู่คือม้าเกย์ม้าดื้อก็ยอมก็ยอมม้าไม่อยากไปขวามันวกซ้ายคุณก็ผ่อนเลยนะคุณก็ผ่อนนะทั้งนี้จริงหลักการก็คือถ้ามันวกซ้ายคุณอยากให้ไปขวาถ้ามันวกซ้ายคุณต้องเอามันไปขวาให้ได้นะครับเพราะถ้ามันเคยชนะคุณได้มันก็ชนะคุณอีกเรื่อยๆมันจะเอาเปรียบเราก็เลยมันดอมิเนตเรานะครับมันดอมิเนตเราจะยอมนะครับเพราะม้าพวกนี้นะครับมันอยู่มันม้าพวกนี้เป็นสัตว์สังคมเป็นโซเชียลแอนิมอลส์นะครับมันมีลำดับความสำคัญเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับไม่ว่าคุณจะขี่หลังอยู่ก็ตามแต่แล้วมันโดมิเนตคุณมันเอาเปรียบคุณได้นะครับมันข่มคุณได้นะครับคุณก็จะเป็นลูกน้องมันทั้งที่คุณขี่มันอยู่และผมเจอคนที่เป็นลูกน้องม้าไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเด็กหรือผู้ใหญ่นักกีฬานะครับหรือไม่ใช่นักกีฬาก็ตามแต่นะครับเหมือนเราขี่ม้าเราพราวนะแต่ที่จริงแล้วม้ามันกำลังเล่นงานคุณอยู่โดยที่คุณรู้ตัวด้วยผมรู้ว่าคุณรู้ ใช่ไหมฮะถูกม้ามันโดมิเนตทุกวันเลยม้าไม่ไปม้ายืนเป็นสากระเบืออยู่ทั้งชั่วโมงนะครับม้าไม่ยอมเข้าเครื่องม้าหลบม้าแวบนะครับแล้วเราก็ถ้าเราไม่มีหลักการไม่มีพื้นฐานนะครับไม่มีวิธีแก้นะครับไม่มีวิธีแก้ที่ถูกต้องนะม้าตัวนั้นจะเป็นม้าที่เกย์ทันทีแล้วคุณจะบอกว่ามันเกย์ที่จริงมันไม่ใช่ม้าเกย์คุณนั่นแหละปล่อยให้มันเกย์นะครับเพราะว่าม้ามันโดมิเนตคุณมันรู้ว่ามันเป็นลูกยี่คุณได้ทั้งที่คุณขี่มันอยู่คุณขี่มันก็จริงคุณจับบางเหียนก็จริงคุณเอาแส้ตีมันก็จริงคุณสเปอร์มันก็จริงนะครับแต่คุณไม่เคยเป็นลูกพี่มันเลยนะคุณไม่เคยเป็นลูกพี่มันเลยนะครับมันอยากพาคุณไหนไปไหนมันก็ไปไม่พอใจแม่งก็ดีดเอ๊ะนะครับยกนะครับบักอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทอเลนนะครับคุณก็อดทนคุณก็อดทนคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นคุณเชื่อไหมว่ามันจะดีขึ้นนะไม่มีทางหรอกนะครับทิศทางเดิมเส้นทางเดิมไม่เคยพาคุณไปจุดหมายใหม่คุณจำไว้เลยนะคำพูดผมนะครับถ้าคุณอยากเก่งม้าคุณต้องเรียนเด็ดนะครับถ้าคุณอยากฝึกม้าเป็นคุณต้องเรียนเด็ดคุณอย่ามาคาดหวังนะว่าคุณจะเก่งขึ้นเองนะครับโดยนั่งดูคลิป YouTube ของฝรั่งนะครับไม่ได้ว่ากันนะแค่ฟังเขาพูดคุณยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วคุณจะไปเข้าใจอะไรได้นะครับแต่คนที่ฟังรู้เรื่องถ้าไม่ได้ทำจริงก็ไม่เป็นอยู่ดีนะครับเพราะการฝึกม้ามันไม่ได้นั่งเสียคาถาเอานี่นะครับมันต้อง learning by doing มันต้องฝึกนะครับนะครับผมก็เห็นผมก็เรียนมาเยอะนะครับเรียนมาเยอะผมดูมาเยอะมากนะครับโอ้ยแม่งเอ้ยทําคลิปมาเอ้ยมันทําอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้เลยนี่หว่าเอ้ยเอามาทําบ้างมันน่าจะง่ายสมัยผมยังละอ่อนยังเบบี้อยู่ประมาณ10 20ปีที่แล้วนะครับพอไปทําจริงอ้าวชิบหายแม่งทําไมไม่เหมือนในคลิปวะไม่เหมือนในวิดีโอเลยวะเมื่อก่อนลงทุนซื้อวิดีโอมาดูนะครับจากต่างประเทศอ้าวมันคือไม่เป็นอย่างนั้นวะนะครับอ๋อฝึกไปเลยอ๋อมันเป็นอยู่มันจะได้อยู่ในสุดท้ายแต่ว่ามันจะมีกระบวนการม้าแต่ละตัวมันจะรีแอคชั่นมันจะตอบสนองไม่เหมือนกันม้าบางตัวก้าวแล้วเนี่ยครับคุณไปเพรสเชอร์มันซัดคุณคืนดินะครับมันยกใส่คุณมันกัดคุณมันดีดคุณมันเตะคุณนะครับมันต่อต้านคุณมันวิ่งชนคุณนะครับถามจริงเถอะนะแล้วความรู้ทหารอื่นฝึกม้าตัวเดียวนะครับแล้วเป็นครูสอนก็ไปทั่วเนี่ยนะครับแล้วคุณจะมีปัญญาไปบอกอะไรเขาแล้วไปบอกอะไรเขามั่วๆซั่วๆอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็น worst case scenario ของคนคนนั้นม้าวิ่งชนม้าวิ่งตะคุบกัดผมเคยโดนม้าตะคุบโดนม้ากัดนะครับไปนอนใต้ท้องม้ามาแล้วนะครับโดนมาหมดแล้วนะโดนมาหมดแล้วนะครับปากกัดตีนถีบโดนมาหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นแล้วมันถึงมีมุมมองหลากหลายไงนะครับเวลาสอนคนต้องสอนให้มันทั่วต้องดูต้องเห็นม้าด้วยนะเฮ้ยม้าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณเป็นมือใหม่คุณผมบอกว่าคุณส่งเข้าโรงเรียนไปอย่าทำเองถ้าทำเองถึงตายบอกได้นะครับแค่นี้เองนะในม้าบางตัวดูแล้วโอเคมันอาจจะไม่เคยฝึกมันอาจจะตื่นเต้นมันอาจจะโอ้โหโอเวอร์
โอเวอร์แอคติ้งโอเวอร์เอ็กไซต์มากนะมันตื่นเต้นแบบแม่ตื่นเต้นชิบหายทำอะไรก็ยึกยักยึกยักไปหมดแต่มันไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนคุณเป็นมือใหม่ผมอาจจะสอนคุณได้ทางวิดีโอคอลนะครับทางคลิปปรึกษาได้เลยเฮ้ยทำงั้นอย่างนี้ได้นะครับแต่ม้าบางตัวเชื่องเชื่องนะครับเชื่องเชื่องน่ารักมากนะแต่ตอนฝึกคุณเพชเชอร์มันซัดคุณเนี่ยนะถึงตายนะบอกให้เพราะนั้นคนที่ฝึกม้านะครับเอางี้แล้วกันถ้าฝึกม้าต่ำกว่า50ตัวนะบอกได้เลยนะครับฝึกม้าต่ำกว่า50ตัวอย่ารีบไปเป็นครูสอนคนอื่นเขาอันตรายนะครับเดี๋ยวลูกเต้าลูกเมียนะครับพ่อแม่เขานะครับเป็นไรมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นตาบาปนะมันจะเป็นตาบาปนะคุณต้องเห็นม้าหลากหลายนะอันนี้พูดผ่านไปเรื่อยๆนะครับพูดผ่านไปเรื่อยนะครับคุณคงนึกภาพอะไรหรอกนะครับแล้วเราก็ไม่ก้าวล่วงกันนะครับเราก็ไม่ก้าวล่วงกันถือว่าเป็นวิชาชีพเดียวกันแต่จะบอกจะสอนจะแนะนำวิธีอะไรใครไปนั้นให้คุณคิดให้ถี่ถ้วนนะครับว่าคุณรู้จริงหรือเปล่านะครับคุณเคยเจออะไรที่มันเป็น worst case scenario อย่างนะครับคุณเคยเฉียดตายไหมอย่างนะครับคุณเคยเจออะไรที่มันครบถ้วนบริบูรณ์หรือยังถ้าไม่เคยเจออย่าไปพูดนะครับเพราะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนเขาไปทำตามนะครับแล้วมันเกิดผลเสียมานะครับแล้วคุณจะทำยังไงนะพี่หน่อยมาแล้วนะ มีการแซวกันโอ้อยากไปหัวหินเด้อยากไปขี่ม้ากับพี่หน่อยเด้นะครับนะอย่าไปเจอผมมีหลายคนมากที่ผมอยากไปเจออย่าไปคุยด้วยอย่าไปนั่งซดเบียร์ด้วยนั่งกินกาแฟด้วยนะนะก็อย่างว่าก็ต้องรอเวลานะรอเวลาน่าจะมีเวลาที่เราจะได้คุยกันนะครับได้เจอกันเป็นการส่วนตัวนะครับถ้าใครที่อยากเจอผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมอยู่ที่นี่ตลอดนะครับใครเห็นแวะจากกรุงเทพนั่งเครื่องมา45นาทีเองนะเดี๋ยวผมไปรับที่สนามบินนะสุดยอดอะไรท็อป สุดยอดอะไรเรื่องเมื่อกี้เหรอเรื่องอะไรเรื่องเมื่อกี้ป่ะที่ไปอะไรทำมาประสบการณ์น้อยแล้วเทียบไปบอกไปสอนคนอื่นใช่ป่ะคือผมเข้าใจนะที่คุณสอนมันถูกแล้วล่ะมันถูกแล้วเพราะถ้าคุณไม่ทำจริงอ่ะมันสอนคนอื่นไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ามันยังอาจจะมีมุมบางมุมที่คุณอาจจะยังไม่เห็นและมันอันตรายมากๆมันอันตรายมากๆนะครับมันอันตรายมากๆผมบอกแม่งโคตรอันตรายเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการรักษาพยาบาลนะครับวิธีการเทรนนิ่งวิธีการฝึกม้าคุณต้องเห็นม้าให้มันเยอะๆก่อนนะอย่างผมเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายสาธยายหรอกว่าผมฝึกม้ามาแล้วกี่ตัวนะครับผมฝึกม้ามากี่ตัวนะโอ้นะเยอะมากแบบง่ายๆก็มีไม่ต้องทำอะไรมากนะครับม้ามันก็ถ้ามันเดินไปใส่บังเหียนเองมันใส่แล้วนะครับถ้ามันมีนิ้วแม่งเขียนหนังสือได้แล้วผมสอนคณิตศาสตร์แม่งได้เลยนะครับม้าบางตัวม้าบางตัวก็เชื่องแต่พอเวลามาฝึกแม่งยังกระเสือม้าบางตัวดูเหมือนจะยากใช่ไหมดูเหมือนจะยากเวลาฝึกง่ายนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละนะมันเป็นวิชาชีพของพวกเรานะอย่างเก่งก็เหมือนกันอย่างท็อปพวกนี้นะเราหากินกับม้านะพอดีพอไปเจอใครที่มันทำอะไรแบบนะคือมันใช้ได้ผลมันอาจจะดีก็ได้นะครับแต่เขาเรียกพารามิเตอร์มันยังน้อยอยู่นะแล้วเอาไปบอกกันมั่วๆซั่วๆเรื่องการพยาบาลรักษามาเนี่ยนะผมอยากให้มันเป็นเรื่องของสัตวแพทย์นะโอเคสัตวแพทย์บ้านเราอาจจะยังมีน้อยนะอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะแต่เราก็อย่าไปปฏิเสธนะครับนะไม่มีเบอร์โทรหมอแชทมาหาผมเนี่ยผมบอกให้หมอคนไหนนะครับหมอคุณอยู่โซนไหนผมรู้นะครับโซนเหนือโซนอีสานโซนใต้โซนอะไรรู้หมดนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันมีกันเยอะและสัตวแพทย์มาเขาก็อยากให้ความช่วยเหลือดูแลนะครับเขาไปไม่ได้เขาโทรคุยเขาแนะนำได้เขาอาจจะมีเพื่อนแถวๆนั้นก็ได้ใช่ไหมเออใช่ไหมท็อปเอ็นชีกใช่ไหมนะใช่เลยใช่เลยโอกาสบาดเจ็บ
บางทีบาดเจ็บมันไม่ได้เจ็บกับม้าตัวยากก็ได้นะม้าตัวง่ายบางทีมันก็ทําเราเจ็บได้นะครับนะครับแค่ขี่ๆไปแล้วมันตกใจนะครับแล้วมันหลบแมพเนี่ยนะครับเราเพลินๆไปแล้วก็แหมร่วงได้เหมือนกันนะนะบางทีอาจจะไม่ร่วงด้วยซ้ำนะแต่ขามันพลิกนะครับเอ็นข้อเท้าอาจจะฉีกได้ตกลงมาขาติดโกนบางทีคนบางคนม้าล่าอะไรประมาณนี้โอ้โหเยอะแยะเพราะนั้นผมอยากให้นะครับไม่อย่าไปปฏิเสธสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านม้านะครับนะจงอย่าปฏิเสธอย่าบอกว่ามันไม่มีหมออย่าบอกว่าไม่มีนะครับถ้าคุณมีม้าคุณต้องมีหมอดินะครับถ้าคุณอยากเลี้ยงม้าถ้าคุณอยากเลี้ยงม้าคุณก็ต้องรู้จักหมอม้าไว้บ้างนะครับโอเคนะครับผมเข้าใจนะครับเพราะผมก็รู้ว่าหมอบางทีก็หายากมีน้อยนะครับยิ่งเวลาม้าเจ็บป่วยยิ่งอยู่ไกลๆอย่างผมเนี่ยจะหาหมอที่ไหนไม่มีหรอกนะครับกว่าจะมาถึงม้าตายหายไปแล้วนะหรือเคสที่มันกำลังเบาบางอยู่อาจจะหนักจนดูแลไม่ได้แต่ผมเข้าใจนะครับแต่อย่างน้อยคนที่จะมีเบอร์ของสัตวแพทย์ใกล้บ้านคุณไว้นะไว้สอบถามนะครับไว้ติดต่อสื่อสารไว้ขอความแนะนำดีจะไปขอคำดีกว่าจะไปขอคำแนะนำจากใครก็ไม่รู้นะครับโทษร้อยสี่ขามันไหวนั่นแหละโอ้ยอันตรายนะนึกถึงสมัยฝึกม้าใหม่ๆนะเราก็ยังใหม่ๆนะครับคือเวลาฝึกม้าใหม่ๆเนี่ยม้าทุกตัวแม่งยากหมดนะมันยากหมดเพราะเราใหม่ใช่มั้ยมันอะหน่อยแล้วก็จะล่วงแล้วนะครับขี่ม้าก็ยังไม่เหนียวมีอย่างเดียวครับนะคือใจนะไอ้สิ่งที่ไม่มีคือความรู้ก็ไม่มีมาก่อนนะครับทักษะไม่มีนะครับประสบการณ์บาลานซ์ไม่มีทำใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับแต่ตอนผมทำใหม่ๆผมก็ไม่เที่ยวไปสอนใครนะครับไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้เที่ยวไปสอนใครนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อมภูมิกักความรู้นะคนอยากรู้เขาก็ถามเนี่ยคนถามมีใครบ้างที่ผมไม่ตอบล่ะใช่ไหมครับแต่คุณต้องถามให้มันถูกคนคนที่เขาฝึกมาทุกวันคุณโทรไปถามเลยเขาไม่กักคุณหรอกเนี่ยยังโทรไปหาท็อปเนี่ยคุณโทรไปดิโทรไปหาคุณเก่งคุณโทรไปเลยนะครับถ้าคุณเป็นคอเดียวกันถ้าคุณมีความเป็นฮอสแมนชิพเหมือนกันถ้าคุณคิดเหมือนกันกับเขาถ้าคุณไม่เห็นม้าเป็นเครื่องจักรถ้าคุณไม่เห็นม้าเป็นเครื่องมือนะครับผมเชื่อเลยนะครับคนฝึกม้าอย่างเก่งในเมืองไทยเขายินดีที่จะคุยกับคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณไม่รู้หาอะไรแล้วคุณเสือกโชว์ภูมิโชว์พราวบางคนโชว์โง่ไปคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่คุยด้วยหรอกนะครับแบบนี้นะเพราะนั้นเป็นหลักการง่ายๆนะหลักการง่ายๆหลักการง่ายๆเลยนะครับย้อนกลับมาฝึกม้าใหม่ก็เอาเนี่ยแหละแต่ประสบการณ์มันก็สอนนะ learning by doing นะครับไม่มีใครมันเก่งตั้งแต่เกิดนะแต่มันควรที่จะศึกษามาเยอะพอสมควรนะแล้วศึกษาเยอะทฤษฎีไม่ได้มันต้องลงมือทำนะครับแล้วสุดท้ายนะผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะขอปฏิเสธนะครับทุกๆโพสต์นะครับทุกๆเรื่องราวที่นะครับเป็นอะไรอ่ะนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการรักษาม้าดูแลพยาบาลม้าอย่างผมจบสัตวบาลจบสัตวศาสตร์ผมยังมีส่วนพูดได้บ้างนะครับในส่วนของการฝึกปฏิบัติงานหน้างานจริงนะครับผมเรียนการใช้วิธีการคำนวณการใช้ยาเรียนคลินิคอลนะครับเรียนแพทโลจีมาเหมือนกันนะครับไม่ได้ลึกเท่าหมอและผมไม่ได้คิดผมจะไปทำงานสายหมอเพราะนั้นผมขอปฏิเสธนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กำลังทำตัวเหมือนหมออยู่นะครับเนี่ยผมขอปฏิเสธทุกท่านนะครับที่กำลังทำตัวเหมือนเทรนเนอร์เหมือนโค้ชนะครับทั้งๆที่คุณยังไม่รู้จริงนะครับถ้าคุณบอกว่าอ่ะผมเคยฝึกม้าตัวนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมจะยกย่องคุณนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าม้าแบบนี้ต้องแก้แบบนี้นะครับโดยที่คุณยังไม่เห็นรอบด้านอันนี้ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่ยกย่องนะไม่ยกย่องนะครับแต่เป็นเพื่อนกันได้นะครับคุณทำต่างคุณคิดต่างผมไม่ว่านะนะครับเป็นเพื่อนกันได้พูดคุยกันได้นะถ้าคุณยินดีที่รับฟังผมก็ยินดีที่จะพูดอยู่แล้วนะครับไอ้ม้าดำเลยครับที่บักลอยเลยไอ้ม้าดำเลยที่บักลอย
มันไม่ใช่เฉพาะม้าดำหรอกใช่ไหมคุณตั้มใช่ไหมท็อปมันมีอีกหลายตัวนะครับน่าจะมีเป็นหลายสิบตัวด้วยซ้ำที่มันบั๊กลอยๆนะครับตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับแต่บอกในตรงนี้นะกว่าแม่งจะเป็นม้าที่ดีแต่ละตัวกว่าจะเป็นม้าที่ใช้งานแต่ละตัวนะครับคนฝึกม้าเสียเลือดเสียเนื้อหยาดเหงื่อและน้ำตามาเยอะนะครับบาดเจ็บมาเยอะนะครับเพราะนั้นเวลาเขาฝึกม้าดีๆให้แล้วคุณชอบในสไตล์การฝึกของเขาม้ามันใช้งานได้จริงตามที่เขาฝึกนะครับมันมีไม่ใช่ม้าที่หงอเป็นม้าที่บิลลิ่งพร้อมที่จะทำงานเป็นม้าที่มีเขาเรียกว่าอะไรคุณดูม้าคุณก็จะรู้หรอกม้าหงอเป็นยังไงม้าโอเคเป็นยังไงม้าไม่โอเคเป็นยังไงมันอาจจะทำได้จริงแต่ตามเศร้าๆบางตัวตามของขวางนะคุณก็ดูไปเลยใครฝึกม้าแบบนั้นคุณก็ดูเอานะครับแต่การกว่าจะฝึกม้าจากที่มันไม่เป็นเลยจนกระทั่งมันเป็นม้าที่ใช้งานได้ในทิศทางที่คุณชอบเข้าใจมากเลยคุณอย่าไปต่อเขาเลยนะครับค่าฝึกคุณอย่าไปต่อเขานะครับนะเขาตกม้าแข้งขาหักไปนะครับเขาก็ทำงานไม่ได้หลายเดือนนะครับอย่าไปต่อเขาแถมตังค์ให้เขาด้วยนะครับวันไหนแวะไปดูม้าซื้อ M100 ซื้อรีโพซื้อกระทิงแดงไปฝากเขาบ้างนะเบียนเย็นนะหัวละ50-60บาทนะ แช่เย็นเป็นวุ้นไปนะเขาไม่ว่าหรอกนะเขาจะขอบคุณเรานะครับอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปจับผิดว่าครูฝึกม้าครูยังวะเอ้ยทำไมเนี่ยเนี่ยเอ้ยแพงจังตีไปเรื่อยเดี๋ยวถ้าเขาฝึกม้าในเชิงลบทำม้าเราบาดเจ็บเป็นคนกระโชกห้ากดุร้ายนะครับฝึกม้าแบบงอเลยนะครับตอนไปม้ากูยังดีอยู่ตอนกลับมาทำไมม้ากูสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยว่าเอออย่างเงี้ยนะอย่างงี้ค่อยว่ากันอย่างงี้ก็ถือเบียร์ไปนะครับแต่กินเบียร์ไปก่อนนะเนี่ยขวดเบียร์ตีหัวสักทีใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าคุณเลือกแล้วบางทีมันก็หลายมุมนะพูดกันเล็กพูดกันแบบสบายๆนะฮะพูดกันแบบสบายๆมันก็หลายมุมถ้าคุณไม่โอเคเขาคุณอย่าไปจ้างเขานะครับคุณก็ต้องเลือกนะต้องเลือกแต่ส่วนใหญ่ปัญหาก็ส่วนใหญ่ก็จะอ้างนะ ผมก็ไม่รู้สิบางคนก็อ้างในความเป็นจริงแล้วก็โอเคก็ว่ากันไปแต่บางส่วนบางคนก็มันอ้างทรงเดชเนี่ยเหมือนอ้างไม่มีหมอเนี่ยไปหาหมออยู่หน้าบ้านมึงเองหมอเก่งซะด้วยหมอระดับโลกก็มีผมเจอเยอะนะครับโทรแล้วไม่ติดโทรมาหาผมโทรแล้วไม่ติดเออเดี๋ยวผมโทรให้ผมก็โทรเหมือนกันผมบอกวางสายก่อนเดี๋ยวผมโทรให้ผมก็โทรก็ติดโทรติดถามไปทำไมผมโทรติดเพราะผมโทรไปถูกเบอร์นะครับเบอร์ของคุณมันเบอร์ผิดอยากให้ครูทำคลิปการขึ้นม้าใหม่มีนี่มีในยูมีใน YouTube ก็มีฮะมีสำคัญเลยนะยิ่งสมัย 4-5 ปีที่แล้วผมฝึกม้าผมทำเองนะผมทำคนเดียวด้วยคือเวลาผมฝึกม้าเนี่ยหลักการของผมคือม้าที่เราฝึกมันจะต้องขึ้นขี่ได้ด้วยคนคนเดียวหมายถึงว่าคุณเอาม้าผมไปขี่อย่างเงี้ยคุณก็ขึ้นได้ด้วยตัวคนเดียวม้ายืนนิ่งๆขี่อะไรเงี้ยคุณติดอานเองได้คนเดียวม้ายืนเป็นสากกระเบือเลยคุณติดอานใส่บังหงบังเหียนใส่บูทใส่หาอะไรก็ตามแต่คุณจะผูกหรือไม่ผูกมันก็ยืนอยู่กับคุณนั่นแหละนะครับนั่นคือหลักการที่เราฝึกม้ามันต้องเป็นแบบนั้นนะแต่แล้วผมทำคนเดียวลองไปไล่ดูนะยุ้ยมีเยอะด้วยเยอะด้วยนะเพราะเวลาฝึกม้าผมทำคนเดียวเวลาผมขึ้นหลังม้าใหม่ผมทำคนเดียวนะครับเพราะบางทีมีผู้ช่วยมาจับเนี่ยเผื่อมันกระโดดแล้วไปทับผู้ช่วยบาดเจ็บอีกนะครับถ้าเจ็บเราคนเดียวจบแล้วไม่อยากนะแบบนี้นะครับนะครับก็วันนี้ก็คุยกันหลายเรื่องที่จริงก็เตอร์เบดนี่แหละนะครับหลายคนก็คงจะทราบแล้วล่ะนะว่าเตอร์เบดมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเป็นสายพันธุ์ม้าที่เป็นม้ากีฬาอย่างแท้จริงนะแล้วก็ในมุมมองของ
นะครับครูนะครับในมุมมองของเพื่อนนะครับนะครับมองผมเป็นเพื่อนนะมองผมเป็นกัลยาณมิตรมองผมเป็นครูก็ได้มองผมเป็นอะไรก็ได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์จากผมนะครับแต่ถ้าใครที่มองผมแล้วไม่ได้จะประโยชน์จากผมก็แล้วแต่คุณนะมองตรงนะเรื่องของมึงนะครับเพราะอะไรคือมันมีหลายหลายคนที่เขาได้ประโยชน์จากเรานะครับจากความเป็นครูจากความที่เราให้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนที่มันเสียประโยชน์นะครับมันไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้มันมองมุมไหนนะครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สำคัญหรอกนะเพราะนั้นนะครับถ้าเรามาไปเข้าฝึกเราก็ต้องเลือกเขาก่อนนะ มันเดินหนีมันโดมิเนตเราเด็กมันข่มมันข่มเรามันเดินหนีมันไม่ให้เราขึ้นนะเดี๋ยวไปตามดูในคลิปถ้าเราเป็นคนที่จะจ้างครูฝึกมาคุณก็ต้องเลือกว่าคุณชอบสไตล์ไหนคุณชอบแบบไหนนะครับระยะการฝึกก็เป็นยังไงนะครับฝึกแล้วคุณไปเช็คดูได้เนี่ยมาที่ฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เช็คดูคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องเอาไปฝึกถ้าคุณเลือกแล้วคุณก็ต้องนะครับเป็นมิตรกันนะครับไปดูแลกันหน่อยนะครับซื้อกาแฟไปฝากเขาบ้างเขาเหนื่อยนะครับค่าฝึกก็ reasonable ไหมนะครับคุณมีเงินในกระเป๋าพอไหมนะครับแต่ถ้าคุณอยากฝึกม้าให้มันได้ดีนะครับแล้วเงินมันน้อยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับราคาคุณภาพมันก็ต้องสูสีกันนะครับคุณก็ต้องดูนะครับอย่างเช่นว่าคุณอยากฝึกม้าให้มันเก่งๆเลยให้มันแบบเนี้ยบเลยนะครับแต่คุณใช้เวลาฝึกแค่เดือนเดียวไม่มีทางหรอกครับสมองม้าไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเพราะนั้นก็ต้องมันก็ต้องแฟร์พูดง่ายเราส่งลูกไปเรียนนะครับไปเรียนดนตรีเนี่ยเดือนเดียวมันจะเล่นได้เลยไม่มีทางหรอกนะมันต้องเรียน3เดือน4เดือนมันถึงจะเล่นได้เล่นได้ก็ยังต๊อกต๊อกแตกแตกผิดบ้างถูกบ้างนะครับยังสั่นยังประมาทอยู่เลยม้าก็คงเหมือนกันมันต่างกันนะครับเพราะนั้นก็อยากให้มองทุกมุมคนฝึกม้าก็ทำเต็มที่นะครับคนฝึกม้าต้องทำเต็มที่ต้องทำเต็มที่นะครับแล้วทำม้าเข้าเหมือนม้าตัวเองนะครับคนในมุมของคนฝึกม้าผมฝึกม้าผมอยากให้ม้าผมเป็นยังไงผมอยากให้ม้าผมรักผมผมอยากให้ม้าผมมันแฮนเดิลง่ายผมอยากให้ม้าผมมันขี่ง่ายนะครับเวลาผมก็ต้องฝึกในทิศทางนั้นพอเวลาไปอยู่กับคนอื่นมันก็จะได้เป็นเหมือนม้าเราเราขี่ม้ายังไงเรามีความสุขในมุมมองของครูฝึกนะครับในมุมมองที่เรามีความสุขนะครับเราก็ต้องฝึกม้าให้มันได้แบบนั้นเขาจ่ายเงินมาแล้วเราก็ให้มันคุ้มค่าเงินนะครับในรายละเอียดก็แล้วแต่จะตกลงในมุมมองของคนเลี้ยงม้านะครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะดูแลม้าที่มันต้องการการดูแลในระดับที่นะครับมากได้คุณก็อย่าเพิ่งเลี้ยงเขานะครับถ้าคุณยังมีองค์ความรู้ไม่พออย่าเพิ่งเลี้ยงเขาถ้ายังไม่มีประสบการณ์มากพออย่าเพิ่งเลี้ยงเขานะครับเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดทีหลังนะครับโอ้มีเยอะนะมีหลายหลายเคสวันนี้ก็โอ้นะครับเจอวันนี้ก็นะครับเพิ่งคืนม้ากันไปเนี่ยนะครับนะลำบากเหมือนกันจะซื้อม้ามาขี่ม้าขี่ไม่ได้นะครับขาหลังคือม้ามันวิ่งไม่โอเคนะครับวิ่งไปสะดุดจะล้มวิ่งไปสะดุดจะล้มวิ่ง3ก้าวแม่งจะล้มวิ่ง3ก้าวจะล้มขาลากพื้นไปนะครับม้าซื้อแพงด้วยนะนั่นแหละมันขี่ไม่ได้ซื้อมาขี่เนี่ยไม่ได้ซื้อมาโชว์เนี่ยนะครับจะซื้อมายืนค้างคอกไว้สวยก็จริงใช้งานไม่ได้เก็บไว้ทำไมใช่ไหมฮะเขาจะซื้อม้ามาโชว์เหรอนะครับเงินหลายแสนคนซื้อก็อยากได้ม้ามาขี่ขี่ไม่ได้ก็ต้องคืนนะครับคืนไม่ได้ก็ต้องว่ากันตามกฎหมายก็ว่ากันไปอะไรนะต้องเอาม้าไปผูกที่รั้วแล้วขึ้นขี่แล้วก็เอื้อมมือมาแกะเชือกตรงใต้คางเองทุกครั้งเราไปตามดูในคลิปกันตามดูในคลิปอันตรายอยู่อันตรายโอเควันนี้นะครับรายการฮอสท็อกนะผมเลิศพงษ์วงศ์นะครับจากสโมสรขี่ม้าบนโพนี่คลับนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะแล้วก็ใครที่ยังอยากสมัครมาเรียนนะครับหลักสูตรครูเป็นครูฝึกม้านะครับที่รับใบเซอร์ติฟิเคตจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งชาติและสมาคมกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยนะครับหลักสูตรมาตรฐานระดับโลกนะเดี๋ยวผมจะสอนวันที่24-26เมษายนนี้หลังสงกรานต์นะครับมาเรียนกันมาเติมอาหารสมองกันหน่อยนะครับแล้วจะมีโอกาสในการเข้าถึงม้าแข่งปลดแหล่งสำคัญในเมืองไทย
นะครับคุณจะได้พบกับเจ้าของม้าโดยตรงเทรนเนอร์ม้าโดยตรงคุณจะได้ม้าที่สุขภาพดีคุณจะได้ม้าที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับคุณจะได้ม้าที่มีศักยภาพที่เป็นม้ากีฬาได้นะครับคุณจะไม่ถูกไอ้พวกหางแถวริ้วล้อหลอกนะครับแต่คุณจะไม่ถูกคนกลางหลอกนะเพราะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เหมาะมากไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของคอกเจ้าของสโมสรขี่ม้าเป็นนักกีฬาเป็นผู้ปกครองเด็กที่กำลังหาม้าให้ลูกๆคุณขี่อยู่หรือต้องการเอาม้าเข้าสโมสรหลักสูตรนี้เหมาะมากนะครับวันนี้นะผมก็ขออนุญาตจากลาเพื่อนๆไปณตอนนี้ครับก่อนจะไปฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายนอนดึกกันเนาะจะ5 ทุ่มแล้วไปแล้วครับผมครับ